เพราะว่าบ่าย3:30ทางอาจารย์อนุชัยแจ้งว่าอยากจะรวมห้องกัน2 ห้องเนาะเพื่อที่ว่าเผื่อมีอะไรที่มาบูรณาการกันแล้วก็หารือกันในภาพรวมได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนที่เหลืออีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราคงจะต้องไปแบบรวดเร็วไปด้วยกันนะคะติดจรวดไปด้วยกันแล้วก็เน้นเนื้อหาสาระที่สำคัญนะคะที่ให้แต่ละท่านสามารถกลับไปสร้างวิชามุกของตัวเองที่สุดยอดที่สุดออกมานะคะอาจารย์หัวเราะอย่างภาคภูมิใจใช่ไหมคะว่าเราจะมีมุกที่สุดยอดที่สุดเราจะมีมุกนะคะเราจะมีมุกไปด้วยกันโอเคระหว่างนี้นะคะอาจารย์ทานคาเฟอีนได้ด้วยหรอโอเคค่ะในส่วนที่4ไอคอนนี้เมื่อกี้เราแรปไปแล้วเนาะว่าหลักๆที่สำคัญก็จะประมาณนี้ในส่วนที่เราควรจะต้องรีบดูนะคะเมื่อเช้าเราดูกันไปนิดหน่อยเองก็คือตัวเกรดดิ้งนะคะเกรดดิ้งเมื่อเช้ามีใครกดตามไปแล้วบ้างระหว่างที่มีคำถามก่อนเราไปทานอาหารจันมาที่เซตติ้งแล้วก็เกรดดิ้งเนาะอยู่ในสตูดิโอเซตติ้งเกรดดิ้งวิธีการตรงนี้คือการที่เราจะระบุรูปแบบการตัดเกรดผ่านไม่ผ่าน A B C D F นะคะโดย default จำไม่ได้มันขึ้นอะไรมาให้อาจารย์นะคะว่ามันมีกี่เกรดเนาะแต่ถ้าอาจารย์พอใจไม่พอใจแบบไหนอาจารย์จัดเลยค่ะอยากจะมีเกรดมากกว่า1มากกว่า2เกรดคือแค่ pass กับ fail อาจารย์ก็กดบวกเข้าไปนะคะมันมีได้ตั้งแต่ F D C B แล้วอาจารย์จะให้ range ของเกรดอยู่ที่คะแนนเท่าไหร่ก็เลื่อนไปซ้ายขวานะคะแต่ถ้าต้องการจะน้อยกว่านั้นจันก็กด remove เกรดบางตัวออกไปนะคะเอาแค่2เกรดพอ3เกรดพอนะคะแล้วก็ range คะแนนคราวนี้อันนึงที่ทำไม่ได้นะคะคืออาจารย์ไม่สามารถมีประจุนะคะจะมามี B บวก C บวกไม่มีนะคะ A ก็ A B ก็ B เนาะหรือว่าจะแค่ pass กับ fail แล้วก็เมื่อเช้าที่ตอบคำถามบางส่วนไปแล้วนะคะว่า grace period ก็คือเวลาที่มี deadline แล้วยืดหยุ่นให้ส่งช้าไปได้กี่นาทีกี่วินาทีกี่ชั่วโมงก็ระบุตรงนี้นะคะแล้วคราวนี้ต่อไปก็คือเรื่องของประเภทการวัดผล assignment แบบต่างๆหรือว่าการสอบแบบต่างๆนะคะมันใช้คำว่า assignment เนาะแต่มันรวมการสอบการอะไรเข้าไปด้วยอาจารย์สามารถมีเยอะจะงงอ่ะอาจารย์เอามีเท่าที่มีแล้วน้อยๆหน่อยก็ได้นะคะเช่นตามตัวอย่างรู้สึกว่าdefault จะให้ประมาณ 3-4 อย่างนะคะก็จะมี homework มี lab มี midterm exam final exam ถ้าสมมติวิชาอาจารย์คือ5ชั่วโมงเงี้ยเรียนแค่ 2-3 สัปดาห์ก็เสร็จจันไม่ต้องมา final กับ midterm ก็ได้นะวัดผลรอบเดียวที่เป็น summative แต่ formative เราจะมีบ่อยๆก็โอเคเนาะอาจารย์รู้จัก formative กับ summative เนาะค่ะคราวนี้สมมุติว่าเราพูดถึงโฮมเวิร์คก่อนเรียนไปเป็นแบบ formative มีการวัดผลระหว่างทางไปเรื่อยๆมีควิสมีอะไรแบบฝึกหัดสมมุติเรียกสั้นๆว่าเป็นโฮมเวิร์คแล้วกันเนาะสมมุติเป็น exercise หรือโฮมเวิร์คก็ได้จันก็จะต้องกำหนดสัดส่วนคะแนนต้องคิดก่อนเลยว่าจากทั้งหมด 100% เนี้ยจะให้อะไรเท่าไหร่จะมาสอบแบบ final exam กี่เปอร์เซ็นต์โฮมเวิร์ครวมแล้วกี่เปอร์เซ็นต์อะไรกี่เปอร์เซ็นต์นะคะมันตรงส่วนของตรงเนี้ยนะคะช่องมันจะมีชื่อของ assignment ตัวย่อของ assignment นะคะอย่างเช่นโฮมเวิร์คก็ตัวย่อเป็น attribute แล้วก็เวททั้งหมดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของจาก100สมมุติโฮมเวิร์คให้สัดส่วนเป็นแค่ 15% ก็เป็น15จำนวนชิ้นงานของโฮมเวิร์คจะมีกี่ชิ้น5อย่างที่บอกนะเราเรียนกันแค่5ชั่วโมง10ชั่วโมงคงไม่มีชิ้นงานกันเป็น10ชิ้นหรอกเนาะก็มีสมมุติอ่ะมีโฮมเวิร์คทั้งหมด5ชิ้น number of dropable ก็คือชิ้นที่ได้คะแนนน้อยที่สุดจะไม่คิดคะแนนกี่ชิ้นถ้าไม่มีคือคิดทุกชิ้นน่ะก็ใส่0แต่ถ้ามีแบบว่ามี5ชิ้นแต่เก็บ3ชิ้นที่สูงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ใส่ dropable ไป2อะไรเงี้ยนะคะแต่ส่วนใหญ่ไม่ต้องมีก็ได้เรียนจะได้ไม่งงแล้วพยายามที่ดีที่สุดเต็มที่สมมุติโฮมเวิร์คคือ30คะแนน 30% แลบไม่มี delete ทิ้งไปนะคะmidterm exam มีไหมไม่มีก็ delete ทิ้งไปนะคะ
final exam มีไหมไม่มีก็ delete ทิ้งไปสุดท้ายสมมุติมีแต่ homework อ่ะสุดท้ายมี homework กับ final homework 70 final 30จันก็กำหนดไปแล้วมีกี่ครั้ง final มีแค่ครั้งเดียว homework มี5ครั้งก็ว่าไปนะคะแล้วจันก็กด save จบแล้วนะคะจันก็จะเป็นควิสใช่ไหมใช่จันก็เป็นก็จะมีควิสแต่ว่าทุกอันจะรวมกันเป็นควิสไงเพราะฉะนั้นสมมุติมี5บทไม่น่าจะควิสท้ายบทอะค่ะถูกแต่ว่ามี5บทใช่ไหมก็จะมีควิส5ครั้งอยู่ท้ายบทที่1ชื่อได้เลยใช่ไหมคะอันนี้มันคือประเภทถ้าอาจารย์มองว่าควิสท้ายบททุกอันก็คือควิสท้ายบทสมมุติตั้งชื่อไว้ว่ายunit quiz อ่ะสมมุติหรือว่าสมมุติเป็นยูนิตควิสละกันจันก็จะมียูนิตควิสแต่จันจะมีทั้งหมด5ครั้งหรือจันมี5บทคือแก้ได้เลยป่ะคะใช่ถ้าจันคิดว่าไอโฮมเวิร์คเราไม่ใช้อยู่แล้วเราก็เป็นควิสไปเลยแล้วก็ตั้ง abbreviation ใหม่หรือไม่จันก็กด new assignment type เนาะแล้วก็ใส่สัดส่วนคะแนนใส่จำนวนครั้งที่จะมีแล้วก็อย่าลืมกดเซฟนะคะอันนี้ต้องกดเซฟด้วยคราวนี้ถ้าอาจารย์มีการกำหนดเกรดแล้วนะคะขออนุญาตกลับไปที่ outline เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงกันหน่อยเนาะอย่าลืมแล้วเราจะบอกได้ยังไงว่าหัวข้อไหนคือการวัดผลประเภทไหนใช่ไหมเราแค่บอกว่าเราจะมีควิส10ครั้งเราจะมีโฮมเวิร์ก10ครั้งมี final exam 1ครั้งแล้วชิ้นไหนล่ะคือ final exam สมมตินะอาจารย์ก็ไปสมมติบอกว่า final exam คืออันเนี้ยอย่าง quiz time เนี่ยถือว่าเป็น quiz อาจารย์ก็เลือกไปที่สมมตินะบทอันนี้บทสุดท้ายเนาะบทที่10การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขออนุญาตใส่ final exam ให้เลยมันไม่ควรจะอยู่ในบทที่10อ่ะเอาใหม่สมมติอยู่นี้เลยเป็นหัวข้อ Final Exam โอเคสมมุติว่าอาจารย์มีหัวข้อ Final Exam เฉพาะเจาะจงเลยอาจารย์ก็เลือกที่ Subsection อันนั้นนะคะแล้วก็กำหนดว่ามันจะเกรดเป็นแบบ final exam คือจะต้องระบุด้วยว่าชิ้นไหนจากประเภทของการวัดผลแบบต่างๆที่เรากำหนดแล้วแล้วชิ้นไหนมันเป็นประเภทไหนล่ะนะคะแล้วก็กำหนด period ของการที่จะ deadline ของการทำ exam ว่าต้องทำเสร็จเมื่อไหร่ release เมื่อไหร่พวกนั้นนะคะแล้วส่วนอื่นๆก็เหมือนกันการกำหนดการวัดผลจะทำที่ระดับของ subsection นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์มีควิสอาจารย์ก็ต้องอยู่ในระดับ subsection แล้วก็บอกว่ามันคือควิสไม่ได้สร้างควิสไปสร้างก่อนเพราะฉะนั้นอันไหนสมมุติอาจารย์มีควิสท้ายบททุกครั้งอาจารย์ก็ต้องไปมาร์คมันเลยว่าอันนี้เป็นควิสอันนี้เป็นควิสอันนี้เป็นควิสนะคะชื่อมันไม่ดูจากชื่ออยู่แล้วอาจารย์ตั้งชื่อว่าควิสมันจะต้องเป็นควิสนะคะอาจารย์ก็ต้องมากําหนดให้มันเป็นควิสด้วยแล้วก็อันไหนเป็นมิดเทอมก็กําหนดอันไหนเป็นไฟนอลก็กําหนดอันไหนเป็นโฮมเวิร์คก็กําหนดนะคะว่าอยู่ตรงไหนแล้วเดี๋ยวมันจะเอาคะแนนจากตรงนั้นมาเฉลี่ยให้เองถ้าอาจารย์ไม่กำหนดเวทนะคะทุกอันจะถูกเวทเท่ากันหมดอย่างเช่นมีควิสทั้งหมด5ชิ้นแล้วควิสอาจารย์มี 20% มันก็คือชิ้นละ4 5 20เนาะตามนี้นะคะแล้วก็ควิสท้ายบทก็จะ
Google Form ได้ไหมคะใช่ไหมถ้าใช้ Google Form จะไม่เอามาเป็นคิดคะแนนมันจะไม่คิดคะแนนใช่ถ้ามีการวัดผลแล้วมีการคิดคะแนนจะต้องอยู่ในรูปแบบของ problem ของในนี้นะคะแต่สามารถมี problem ซับซ้อนมากกว่านี้ได้แต่จะต้องมีการติดต่อแอดมินให้ติดตั้งอะไรบางอย่างเพิ่มขออนุญาตอาจารย์ลองมาดูที่ฝั่ง LMS สมมุติว่าอาจารย์ตั้ง grading แล้วแล้วก็ระบุอะไรบางอย่างให้มันเป็นการวัดผลบางอย่างแล้วเนาะแล้วอาจารย์ลองเข้าไปทำแล้วให้ได้คะแนนในการวัดผลบางอย่างที่อาจารย์ลองสร้างขึ้นมาง่ายๆสักชิ้น2ชิ้นแล้วด้วยเนี่ยสมมุติเมื่อกี้เรามีการทำโฮมเวิร์คไว้ตรงนี้อ่ะเรื่องเขียนสตอรี่บอร์ดถามอันนี้ถามตอบถูกหมดเลยนะคะแล้วก็โอเคเสร็จแล้วนะคะจันช่วยทำคะแนนตัวเองจะลองทำแบบคะแนนเยอะหรือคะแนนน้อยก็ได้พอเข้าไปที่ฝั่ง LMS ลองทำแบบฝึกหัดวัดผลการบ้านข้อสอบอะไรที่เราได้ทำมาบ้างแล้วจันจะเห็นว่าในเมนูฝั่ง LMS จะมีช่องหนึ่งเมนูหนึ่งคือ Progress ในฐานะผู้เรียนจะสามารถดูคะแนนตัวเองได้real time นะคะเมื่อกี้อาจารย์กำหนดไว้ว่าอย่างขออนุญาตดูตัวอย่างอันนี้นะคะถ้าตัวอย่างวิชาอันนี้คือกำหนดว่ามีโฮมเวิร์คทั้งหมด10ชิ้นก็จะมีโฮมเวิร์ค01 02 03ถึง0ถึง10มีควิซอีก10ชิ้นนะคะก็จะมีควิซ01 02ถึงควิซ10แล้วมันก็จะมีคะแนนเฉลี่ยให้ด้วยคือควิซ average homework average เพื่อให้รู้ว่าอ่ะแต่ละชิ้นเนี้ยได้เฉลี่ยสักเท่าไหร่มิดเทอมมีครั้งเดียวมันก็มีแค่หนึ่งไม่ต้องเฉลี่ยไฟนอลก็มีครั้งเดียวแล้วก็มีโททอลว่าจากที่ทำมาทั้งหมดเนี้ยคิดเป็นสัดส่วนจาก 100% เนี้ยผู้เรียนคนเนี้ยเราได้เท่าไหร่แล้วนะคะอาจารย์จะเห็นกากบาท2ตัวในตัวอย่างนี้แล้วก็ในตัวอย่างของอาจารย์เองอาจจะมีหรือไม่มีแล้วแต่2ตัวนี้คือ droppable ที่เมื่อกี้บอก number of droppable คืออันไหนที่ได้คะแนนต่ำที่สุดมันจะถูกตัดออกเมื่อกี้ไม่ได้ลบออกนะให้โฮมเวิร์คมี droppable 2ให้ควิซมี droppable 2มันจะตัดคะแนนที่ต่ำที่สุดออกไปไม่เอามาคิดคะแนนให้นะคะแต่ถ้าเรากำหนดว่า droppable เป็น0ก็จะไม่มีกากบาทอันนี้ออกนะคะแล้วมันก็จะเลือกกากบาทอันที่ต่ำสุดเนื่องจากว่าต่ำสุดคือได้0น่ะมันมีตั้งหลายอันก็เลือกเอามาสักอันนึงอ่ะสัก2อัน2ชิ้นนะคะตามนี้แล้วก็จากใน progress ที่ผู้เรียนจะสามารถมาดูความก้าวหน้าของตัวเองเนาะนอกจากเป็นเชิงของกราฟแล้วเนี่ยเต็มร้อยแล้วก็จะมี threshold ให้ด้วยว่า passing grade A B C D หรือว่าแค่ pass เนี่ยอยู่ที่ตัวเลขตรงไหนแล้วเราอยู่ห่างไกลจากเส้นนั้นแค่ไหนเนาะอย่างเช่น passing นี่คือ75ตอนนี้ได้ไปแค่2จาก75จาก100เนาะแล้วก็ถ้า scroll ลงมาเรื่อยๆจริงมันจะแบ่งออกเป็นแต่ละหัวข้อ section เรามีกี่ section ก็ว่าไปลงมาเรื่อยๆเนี่ยจริงๆแล้วทุกอันจะมีคะแนนถ้าเราทำคะแนนไว้เสร็จแล้วแล้วมันก็จะบอกสกอร์ว่าแต่ละชิ้นคือเนื่องจากว่าในตัวอย่างนี้เรามีสกอร์แค่หัวข้อสุดท้ายก็จะเห็นเลยว่าผู้เรียนคนนี้ได้คะแนน4เต็ม4จากในโฮมเวิร์คของชุดนี้ซึ่งได้2เต็ม2ชิ้นหนึ่ง2เต็ม2อีกชิ้นหนึ่งนะคะคือผู้เรียนจะสามารถมาลงดีเทลได้ว่าไอ้ที่เขาได้คะแนนมา5คะแนน7คะแนน3คะแนนเนี่ยมันมาจากช่องไหนบ้างในหัวข้อการเรียนสัปดาห์ไหนหน่วยไหนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือในฝั่งของหลังจากเราทำพวกเกรดดิ้งเสร็จเรียบร้อยเนื้อหาวิชาเสร็จเรียบร้อยแบบฝึกหัดวัดผลอะไรเสร็จเรียบร้อยผู้เรียนลองเรียนเนี่ยเขาจะมาดูตรงนี้ได้โอเคคราวนี้ขออนุญาตไปที่สตูดิโอเมนูสำคัญตัวต่อไปที่อยากให้อาจารย์รู้ไว้นะคะในส่วนของเซตติ้งเรามาที่เกรดดิ้งแล้วไปที่คอสทีมนะคะอาจารย์คอสทีมคือทีมผู้สอนในที่นี้ถึงแม้แต่ละวิชาส่วนใหญ่จะมาคนเดียวแต่สุดท้ายเวลาพัฒนาเราจะมีคนช่วยกันพัฒนาหลายคนเนาะทั้งตัวเจ้าของวิชาทีมสื่อทีมโสดทีมเทคนิคทีมนู่นทีมนี้ที่จะเข้ามาช่วยกันทำอาจารย์เข้าไปที่คอสทีมเซตติ้งคอสทีมณตอนนี้วิชาอาจารย์จะเป็นชื่ออาจารย์คนเดียวแต่อาจารย์สามารถแอดมันจะเป็นบวกสีเขียวอยู่ขวาบนนะคะแอด new team member
แอดใครแอดคนที่จะมีสิทธิ์ในการเข้ามาสร้างคอร์สสร้างเนื้อหาใส่เนื้อหาใส่แบบฝึกหัดใส่วิดีโอไปพร้อมกับอาจารย์ในวิชานี้มันจะเฉพาะวิชานี้แล้วก็สิ่งที่ต้องใส่ก็คืออีเมลแอดเดรสของผู้นั้นโดยผู้นั้นจะต้องลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บนระบบก่อนนะไม่ใช่อาจารย์ใส่อีเมลของทุกคนเข้ามาแต่เขายังไม่ลงทะเบียนมันก็จะไม่ผ่านนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกอาจารย์อยากจะเชิญในทีมเข้ามาร่วมเนี่ยช่วยให้เขาสร้างแอคเคาท์ก่อนบนระบบแบบที่อาจารย์ทำวันนี้ตอนแรกนะคะก็คือกดที่ Sign Up แล้วก็ใส่ชื่อตัวเองอีเมลตัวเองไป Activate Email ซึ่งอย่าลืมไปค้นใน Junk Box ด้วยนะคะเพราะตอนนี้รู้สึกมันจะยังไปอยู่ใน Junk ใน Spam อยู่แล้วก็ Activate Account เราเสร็จแล้วก็มาแอดได้เขาจะมีสิทธิ์เข้ามาพอแอดเสร็จปุ๊บอาจารย์สามารถแอดเขาเป็นสตาฟธรรมดาหรือจะให้เขาเป็นแอดมินด้วยก็ได้การเป็นแอดมินมีสิทธิพิเศษเหนือกว่าสตาฟธรรมดาแค่นิดเดียวก็คือแอดคนอื่นได้อีกแอดมินจะไปแอดคนอื่นได้แต่จริงๆแล้วการแก้ไขทั้งหมดทำได้เท่ากันนะคะขอสตาฟมีสิทธิแก้มีสิทธิลบมีสิทธิอะไรได้เท่ากันหมดแต่แอดมินเท่านั้นที่จะแอดสตาฟคนอื่นเข้ามาได้อีกนั้นตอนนี้เจ้าของวิชาใครเป็นคนสร้างคนนั้นเป็นแอดมินก็จะไปแอดเพื่อนๆเข้ามาร่วมทุกร่วมสุขร่วมสร้างวิชาไปด้วยกันนะคะอาจารย์ก็หน้านี้ก็จะทำให้เรามีเพื่อนร่วมสร้างวิชาไปด้วยกันแล้วก็เมนูในเซตติ้งเมนูย่อยอื่นๆนะคะจะเป็นส่วนแอดวานซ์ที่วันนี้คงยังไม่ลงรายละเอียดแล้วก็แอดวานซ์มันจะวุ่นวายมากนะคะก็เชิญค่ะตรงแอดทีมเนี่ยนะครับโดเมนมีความสำคัญไหมครับว่าเป็นโดเมนอะไรถึงจะแอดได้ถึงแอดไม่ได้พอดีผมลองแอดแล้วมันบอกว่ามันเออร์เลอร์ไม่สามารถแอดได้โดเมนในที่นี้คือสมมติชุติพร @gmail.com จะแอดได้ก็ต่อเมื่อเขามีแอคเคาท์นั้นแล้วในระบบค่ะอาจารย์ไม่เกี่ยวกับโดเมนเกี่ยวกับว่ายูสเซอร์นั้นอาจจะยังไม่อยู่ในระบบคือเงื่อนไขแรกเลยอีเมลที่อาจารย์จะแอดเขาต้องเป็นผู้ใช้ในระบบแล้วเป็นผู้สร้างคอร์สในระบบแต่อาจารย์จะเห็นว่าทุกคนในที่นี้ทุกคนตอนนี้เป็นผู้สร้างคอร์สในระบบแล้วแต่เขาจะอาจารย์จะเห็นแต่วิชาตัวเองถูกไหมคะเวลาอาจารย์สร้างอาจารย์ไม่เคยเห็นวิชาคนอื่นเลยในขณะที่ไม่แน่ใจอาจารย์สังเกตหรือเปล่าพออย่างเก๋เองเนี่ยกดวิชาในสตูดิโอจะมีคอร์สทุกวิชาเลยเนื่องจากอาจจะสิทธิ์ของผู้ใช้อยู่ในระดับที่จะเห็นวิชาครบนะคะแล้วก็แต่อาจารย์เองจะไม่เห็นคอร์สเยอะขนาดนี้เนาะอาจารย์ก็จะเห็นเฉพาะคอร์สตัวเองนั่นแหละแล้วก็เข้าไปแก้ไขคอร์สคนอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์จะแอดใครเข้ามาเป็นคอร์สทีม1เขาต้องเป็นผู้ใช้บนระบบแล้วและ2อาจารย์ก็เป็นคนแอดเขาเข้ามาเองเพื่อเวลามันมีปัญหาว่าเนื้อหามันมีการแก้ไขก็คือใครสักคนในคอร์สทีมนั่นแหละแต่อาจารย์ไม่ต้องมองมาทางนี้จะแค่ไม่ถึงแม้จะมีสิทธิ์ก็จะไม่เคยเข้าไปแก้ไขวิชาอะไรของอาจารย์นะคะก็จะเป็นแค่คนในคอร์สทีมอาจารย์มากกว่าที่จะร่วมกันในการเข้ามาดูแลวิชาของตัวเองเพราะฉะนั้นตอบคำถามอาจารย์ที่อาจารย์แอดไม่ได้ไม่เกี่ยวกับโดเมนแต่เกี่ยวว่าเขาท่านนั้นยังไม่มียูสเซอร์ในระบบโอเคเมนูต่อไปคือ Group Configuration กับ Advanced Setting นะคะอาจารย์จะยังไม่ค่อยได้ต้องใช้นะคะใน Advanced Setting อาจารย์จะมีใช้ที่เดียว2ที่ถ้าจะใช้นะคะก็คือเมื่ออาจารย์ตั้งชื่อวิชาแล้วอาจารย์อยากจะเปลี่ยนชื่อใหม่ซึ่งอาจารย์จะไม่มีเป็นคำถามที่ถามกันบ่อยมากชื่อวิชาตั้งไปแล้วสร้างคอร์สแล้วคอร์สนัมเบอร์ก็สร้างแล้วออร์แกไนเซชันชื่อมหาลัยแล้วก็สร้างหมดแล้วขอเปลี่ยนทำยังไงคะไม่มีมันจะผูกอยู่อย่างนั้นตลอดจนกว่าอาจารย์จะสร้างวิชาใหม่แต่วิธีเปลี่ยนง่ายที่สุดก็คือมันไม่ได้เป็นการเปลี่ยนที่แท้จริงแต่เป็นการแสดงผลที่ทุกครั้งที่มันจะแสดงผลมันจะหยิบชื่อใหม่มาแสดงให้แต่จริงชื่อมันยังเป็นชื่อเดิมที่อาจารย์ตั้งเมื่อครั้งแรกอาจารย์นิวคอร์สขึ้นมา4ช่องที่อาจารย์ใส่ครั้งแรกเนี่ยตั้งแล้วตั้งเลยติดไปจนวันตาย
แต่สามารถมาเหมือนคล้ายๆกับใส่ชื่อเล่นให้ได้นะคะวิธีใส่ชื่อเล่นจันเข้ามาที่ Advanced Setting แล้วก็หาคำว่า Course Display Name ก็จะสามารถเปลี่ยนชื่อของอาจารย์ได้เป็นวิธีการเอาชื่อใหม่มาวางแทนนะคะอาจารย์สามารถใส่ชื่อที่ต้องการแทนได้ในนี้แล้วก็คอส number ก็เช่นกันนะคะที่เมื่อเช้าบอกว่าอาจารย์ใส่คอส number ที่อาจารย์คิดว่าอาจารย์จำได้หาเจอไปก่อนถึงเวลาถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนอาจารย์ก็มาแก้ตรงนี้ละกันมันก็จะวางชื่อเล่นของคอส number มาให้อาจารย์แทนก็จะมีคอส number display string อาจารย์อยากจะเป็น NUMT 587 6350อะไรก็ใส่ได้ในนั้นเลยนะคะในตัวใหม่แล้วก็ course organization ก็คือชื่อสถาบันหรือมหาวิทยาลัยอาจารย์ก็ใส่ใหม่ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นชื่อจริงที่อยู่ในระบบก็จะยังไม่ถูกเปลี่ยนมันก็จะมีประมาณ3ช่องที่อาจารย์สามารถเข้ามาแก้ในนี้ได้คือ course name course display name course number organization อื่นๆก็อาจจะยังไม่ค่อยต้องใช้นะคะมีคำถามไหมคะเราจะไปเมนูสุดท้ายคือเมนู Tools นะคะมี Import และ Export เราควรจะลองอันไหนก่อนคะเราต้องลอง Export ก่อนเนอะถ้า Import มันจะมาทับ Import คือนำเข้าและเวลานำเข้าก็จะนำเข้ามาในวิชาปัจจุบันที่เราอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะใช้ในกรณีที่อาจารย์ export เก็บเอาไว้แล้วแก้อะไรไปแล้วก็อยากจะกลับไปเวอร์ชันเก่าจันก็ import จากเวอร์ชันเก่าที่จันเก็บเอาไว้เนี่ยกลับมาเพราะฉะนั้นอาจารย์ลอง export ก่อนได้เลยค่ะง่ายมากอาจารย์เลือกกด export แล้วมันก็มีปุ่มเดียวให้อาจารย์กดปุ่มใหญ่ๆมีปุ่มเดียวนะคะพอ export ปุ๊บมันจะได้ไฟล์ออกมา1ไฟล์อยู่ในเครื่องที่อาจารย์ใช้ทำงานจันเลือกเซฟไฟล์นะคะจันอย่าไปกด Open with ได้ไฟล์อะไรมาเซฟไว้แล้วก็ข้อควรระวัง1ข้อคือจริงๆไม่เคยลองเองแต่มีคนบอกฮะแต่คิดว่าเขาคงบอกได้ถูกต้องแล้วก็คืออาจารย์ไม่ควรจะไปเปลี่ยนชื่อไฟล์นี้เพราะถ้าเปลี่ยนแล้วจะ import กลับเข้ามาไม่ได้แต่นี้ยังไม่เคยลองเองนะคือเคยลอง import export แบบชื่อปกติแต่ไม่เคยไปทดลองว่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปลอง rename ดูซิแล้วขอลองกลับเข้าไปอะไรเงี้ยไม่ได้ลองเองแต่มีคนอื่นที่เขาบอกว่าเขาลองทำแล้วมันไม่สำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นพอเซฟมาปุ๊บจันก็จะได้ไฟล์หนึ่งยกตัวอย่างอันนี้จะเป็น course.8pq6p2.tar.gz มันจะเป็นฟอร์แมตของ tar.gz คือการรวมไฟล์ทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วก็ซิปมันเอาไว้เป็นก้อนเดียวนะคะทางเทคนิคนี่คือมันจะได้ไฟล์เดียวแต่จริงๆมันก็จะประกอบด้วยสิ่งทุกสิ่งอย่างที่อยู่ในวิชาอาจารย์รวมอยู่ในนี้ซึ่งมีตั้งแต่หน้า course about course description ที่อาจารย์ทำการกำหนดตารางเวลาต่างๆรูปภาพรูปอาจารย์เนื้อหาวิดีโอที่เราลิงก์ไป YouTube ที่นี่ที่นั่นไฟล์ประกอบต่างๆสิ่งที่จะไม่มีเวลาอาจารย์ export ก็คือข้อมูลนักเรียนไม่มีเลยนะคะมีแต่เนื้อหาคอร์สคอนเทนต์อย่างเดียวเลยสมมุติอาจารย์เปิดคอร์สสอนไปแล้วมีนักเรียนเข้ามาเรียน500คนคนนี้ตอบได้ถูกผิดทิศผิดถูกคนนี้30คะแนนคนนั้น50คะแนนคือ progress ของการเรียนของนักเรียนไม่อยู่ในคอร์สอันนี้คือตัวคอร์สแวร์อย่างเดียวเลยคือการดึงคอร์สแวร์ discussion ที่นักเรียนจะมา discuss กันไปคนนี้เห็นด้วยกับเรื่องนี้มีความคิดเห็นแบบนี้ก็ไม่อยู่นะคะคอร์สแวร์ล้วนๆแบบฝึกหัดอยู่เฉลยอยู่อะไรถูกเนื้อหาสื่ออยู่หมดไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวกับการเรียนของผู้เรียนเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นตัวคอร์สแวร์ที่เอาไว้ให้เราเอ็กซ์พอร์ตเนื้อหาในเวอร์ชั่นที่เราอาจจะสบายใจและอยากจะเก็บมันเอาไว้นิ่งๆนะคะแต่ก็เก็บมันเอาไว้ในเครื่องอาจารย์แต่พอมันเป็นชื่อไฟล์แบบนี้
สมมุติว่าอาจารย์ดาวน์โหลดมาแล้วมันอยู่ไหนอยู่นี่อาจารย์ก็อาจจะแบบถึงเวลาก็ไม่รู้หรอกเวอร์ชั่นไหนเป็นเวอร์ชั่นไหนเราควรจะทำไงดีคะสร้างโฟลเดอร์ให้มันถูกต้องค่ะอาจารย์อย่าไปรีเนมมันนะคะเพราะมีคนบอกรีเนมแล้วมันเพี้ยนเราก็ไปตั้งชื่ออ้อมุก101ฉบับวันที่31ตุลาคมเสร็จสับมันก็จะเปิดไม่ได้ตามที่เขาเตือนมาแต่ยังไม่ได้ลองเองอย่างที่บอกนะคะไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนได้แต่เขาทำอะไรผิดหรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้จริงๆต้องไปขอลองก่อนดาวน์โหลดเดสก์ท็อปอาจารย์ก็ตั้งชื่อโฟลเดอร์เลยโฟลเดอร์อาจารย์อยากจะใส่อะไรเยอะแยะนะคะสมมติเป็นวิชาอาจารย์นะมุก101 31 back up 31 October 2016เวลา 15:25 แล้วก็ใส่มันเข้าไปในนี้โอเคเท่านี้ก็จะสบายใจนะคะพอ export เสร็จแล้ว import จะลองกดเนาะมันยังไม่เกิดอะไรขึ้นจนกว่าเราจะกด choose file to import แล้วอาจารย์ก็เลือกไฟล์เมื่อกี้เนี้ยมันก็จะเอาทุกอย่างกลับมาทับเหมือนเดิมเราจะใช้กรณีไหนได้บ้างที่เล่านะคะกรณีที่เราอยากจะย้อนกลับไปใช้ไฟล์เวอร์ชันที่เราสร้างขึ้นคอร์สที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อวานนี้วันนี้เราแก้อะไรไปแล้วไม่โอเคอยากย้อนกลับอาจารย์ก็ทำแบบนี้ก็ได้ซีนาริโอที่สองที่คิดว่าจะจำเป็นต้องใช้คือกรณีนี้ตอนนี้เราสร้างวิชาบนแซนด์บ็อกซ์ใช่ไหมคะฝั่งนี้ฝั่งสีฟ้าภายใน5เดือนข้างหน้าวิชาทั้งหมดก็จะต้องเสร็จและส่งให้สกอจะต้องถูกย้ายไปอยู่ในเซิร์ฟเวอร์สำหรับการเรียนการสอนจริงมันจะย้ายไปยังไงล่ะ TCU ก็ยังไม่ได้บอกว่าเขาจะย้ายให้เราไหมแต่เดาว่าเขาคงอยากให้เราย้ายเองเพราะเราจะได้รับผิดชอบความสำเร็จและความไม่สำเร็จของการย้ายนะคะเพราะฉะนั้นการย้ายแบบที่ง่ายที่สุดถ้าเวอร์ชันของ2เซิร์ฟเวอร์มันก็ทำงานถูกต้องตรงกันและเป็นเวอร์ชันเดียวกันวิธีย้ายง่ายที่สุดก็คือเรา export จากในฝั่ง Sandbox แล้วก็อาจารย์ก็ไปสร้างวิชาใหม่ในฝั่ง production สร้างวิชาใหม่นะก็คือสร้างไอ้4ช่องที่ว่ากด create new course ใส่ชื่อวิชาใส่สถาบันใส่รหัสวิชาใส่ course run ว่าเป็นครั้งที่1ครั้งที่2อะไรเงี้ยซึ่งณตรงนั้นน่ะถ้าอาจารย์จะเปลี่ยนชื่อใช่ไหมอย่างวันนี้เราชื่อผิดเดี๋ยวนะตรงนั้นตอนโปรดักชันเดี๋ยวอาจารย์ได้ตั้งชื่อที่ถูกแน่ๆตอนนั้นอาจารย์ชัวร์แล้วอาจารย์จะตั้งชื่อไหนณเวลา 5-6 เดือนข้างหน้าเนี่ยเราคงจะชัวร์แล้วล่ะอาจารย์ก็ไปตั้งให้ถูกต้องสวยงามแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตคอนเทนต์วางลงไปชื่อวิชาจะเป็นชื่อวิชาใหม่แต่เนื้อหาทั้งหมดจะเป็นตัวเดิมที่เราเอ็กซ์พอร์ตแล้วอิมพอร์ตทับลงไปนะคะลบได้เราลบเองไม่ได้แต่มันสามารถลบได้คือสิทธิ์ของการทำงานนะตอนนี้เนี่ยคือเรามีสิทธิ์เข้ามาสร้างคอร์สใหม่ลบคอนเทนต์อะไรที่อยู่ในคอร์สของเราทำได้หมดแต่ลบคอร์สของเราออกไปเลยเนี่ยไม่ได้แจ้งแอดมินของระบบแต่ไม่อย่างนั้นวิธีหนึ่งที่จะง่ายแล้วเป็นการให้สัญญาณกลับไปกับทางแอดมินเวลาเขาเข้ามาเห็นนั้นก็อาจจะไปช่อง Advanced Setting เมื่อกี้อะค่ะแล้วก็ใส่คำว่าลบอยู่ข้างหน้าช่วยลบหน่อยแล้วก็ตามด้วยชื่อวิชาอะไรของอาจารย์เดี๋ยวเขาใครเขามาเห็นเขาคงมีคนแสดงความจำนงแล้ววิชานี้เดี๋ยวจะลบให้แต่ถ้าไม่ลบให้มันก็จะเป็นวิชาที่กองไว้อย่างนั้นซึ่งสำหรับระบบเทสกับระบบสำหรับ Development บางทีเขาก็ไม่เป็นไรอยากทำอะไรก็ทำถือว่าเป็นพื้นที่ทดลองเป็นสเปซให้เราได้ทดลองฟีเจอร์ต่างๆที่เราอยากจะลองทำนะคะอาจารย์ก็เนี่ยใส่ไว้ข้างหน้าก่อนเลยช่วยลบหน่อยไม่ใช้แล้วอะไรเงี้ย มีคำถามอื่นไหมคะอ๋อแต่ไม่ได้สร้างอธิบายนี่ทำนี่ซีซีอ่ะนี่ไงกำลังจะเข้าไปที่ YouTubeเราจะหาวิดีโออะไรดี
แป๊บหนึ่งนะคะสมมติอันนี้ละกันก่อนอื่นนะคะอาจารย์ถ้าอาจารย์จะใช้สิ่งที่จะทำให้ดูสั้นๆนะคะก็คือเราเอาวิดีโอเราทำวิดีโอเสร็จแล้วเราจะใส่ close caption หรือตัว transcript หรือตัว subtitle แล้วแต่ใครชอบชื่อไหนนะคะมันคือสิ่งเดียวกันคือตัวภาษาที่วิ่งอยู่ด้านล่างนะคะของวิดีโอนั้นๆจะทำยังไงดีนะคะขั้นแรกแบบง่ายที่สุดก็คือใช้ YouTube วิธีที่2ก็คืออาจจะใช้โปรแกรมฟรีแวร์ Open Source อะไรบางอย่างมาติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของอาจารย์นะคะวิธีการจะไม่ค่อยต่างกันเราจะใช้ YouTube แล้วกันเนาะอาจารย์ก็จะต้องมีวิดีโออาจารย์อยู่บน YouTube แล้ววิดีโอที่อาจารย์อยากจะใส่ Subscript เข้าไปนะคะแล้วก็เลือกวิดีโอนั้นกดที่วิดีโอแมเนเจอร์แล้วก็น่าจะกดที่ edit เนาะ edit แล้วก็ subtitle พออาจารย์กดวิดีโอแมเนเจอร์กด edit มันจะมีเนี่ยอะไรอะเมนูอันนึงชื่อว่า Subtitle and CC นะคะก็คือ Subtitle and Close Caption จันก็ Add New มันก็จะมีจริงๆหลายๆอย่างมันใช้ไม่ยากแล้วแต่เราอาจจะต้องมองๆหน่อยว่าอะไรมันวางอยู่ตรงไหนตามเมนูมัน Add New Subtitle or CC ภาษาไทยเสร็จแล้วอาจารย์ก็ต้องฟังมันนิดนึงเนาะว่าวิธีการทำก็คืออาจารย์จะมีไฟล์อยู่แล้วให้มาอัปโหลดหรือเราจะ create ใหม่ซึ่งในกรณีส่วนใหญ่เราก็จะมีต้อง create ใหม่เนาะแล้วก็เราก็จะต้องพิมพ์สิ่งที่มันจะต้องพูดอาจารย์ลองเพลย์ดูเครื่องนี้ต้องไม่มีลำโพงแน่เลยจันได้ยินอะไรไหมคะโอเคสมมุติแล้วกันเนาะพิมพ์ก่อนสมมุติสิ่งที่พูดคือสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องจันก็พิมพ์ไปจันก็กดบวกแล้วสิ่งที่อยู่ตรงนี้คือจันสามารถเลือกได้ว่าคำพูดนี้มันเหมือนคาราโอเกะอ่ะมันเกิดตั้งแต่ช่วงนาทีแรกวินาทีแรกจนถึงประมาณวินาทีที่15เราพูดคำนี้ไปเสร็จแล้วการใช้ OpenAI สำหรับการสร้างมุกกันนะคะใส่ไปโอเคแล้วจันก็เลือกอีกว่าอันนี้มันเกิดระหว่างวินาทีนี้ถึงวินาทีนี้พอเมื่อไหร่ก็ตามเราทำเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยอาจารย์กด publish นะคะมันจะอนุญาตให้จันเซฟไฟล์ออกมาได้พอเราเซฟไฟล์มันก็จะได้เป็นไฟล์แบบที่ TCU เขาต้องการเป็นฟอร์แมตเราเลือกได้เป็น subrip.txt นะคะจันก็ copy เป็น page copy page มาเพราะว่าสิ่งที่จันจะต้องทำคือจะต้องมาระบุช่วงเวลาอยู่ดีเพราะไฟล์ที่จันมีมันอาจจะมาเป็นพรืดเลยเป็นสคริปต์พรืดอ่ะจันก็ต้องมาทีละช่วงอันนี้เวลาทำต้องทำตอนที่อยู่ใน YouTube เหรอถ้าใช้เครื่องมือนี้คือใช้บน YouTube ค่ะแต่ถ้าจันไปดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นมาใช้ก็คือใช้บนเครื่องส่วนตัวจันไม่ต้องอยู่บน YouTube ก็ได้วิดีโอก็เป็นวิดีโอโลคอลแล้วก็เครื่องนั้นมันก็จะเจเนเรตไฟล์แบบเดียวกันแต่สุดท้ายอาจารย์ก็ต้องอัปโหลดวิดีโอนี้ขึ้นไปที่บนวิดีโอเซิร์ฟเวอร์สักตัวนึงซึ่งสมมุติถ้าบังเอิญมันต้องเป็น YouTube อยู่แล้วก็อัปโหลดขึ้น YouTube แล้วก็อัปโหลดไฟล์นั้นตามขึ้นไปอันนี้เราเอ็กซ์พอร์ตออกมาได้ได้ค่ะอ
เนี่ยเราจะพอเราพับลิชเสร็จเรียบร้อยเราสมบูรณ์แล้วเราจะสามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์เวอร์ชันได้หลายแบบซึ่งแบบที่เป็นมาตรฐานแล้วสกอต้องการก็คือ SRT Subdiv Text นะคะมันก็กดแล้วเดี๋ยวมันก็ให้เซฟเป็นไฟล์นั้นแค่นี้เองแล้วที่ AX ที่มันเห็นค่ะมันจะมีขึ้นด้านข้างเป็นสติกเกอร์ยาเพื่อให้ไลท์ไฮไลท์อันนี้มันก็จะขึ้นอัตโนมัติแล้วค่ะแล้วที่จะจัดใส่ถ้าเราทำบน YouTube แล้วก็เวลาใน 8X วิดีโอเราก็ลิงก์มาบน YouTube มันจะดึงมาให้อัตโนมัติแต่ถ้าไม่เรามีวิดีโอ Subrip Text ต่างหาก SRT ไฟล์ต่างหากเราก็ไปที่สมมติอาจารย์มาที่นี่เนาะOutline สมมติวิดีโอชิ้นที่เมื่อสักครู่เรามีการเพิ่มกันเข้าไปชิ้นนี้Edit คือบังเอิญนี่มันเป็น YouTube อ่ะ YouTube ถ้าอาจารย์ใส่มันจะดึง transcript จาก YouTube มาได้อัตโนมัติอยู่แล้วเพราะมันลิงก์กันวิดีโอเราก็เชื่อมไปที่ YouTube Subrip Text เมื่อกี้เราก็ add transcript เข้าไปใน YouTube อยู่แล้วหรือแต่ถ้าเรามี transcript ต่างหากที่มันไม่ตรงกับใน YouTube เราก็อัพโหลดอันใหม่เข้าไปที่เมื่อกี้เราก็ copy มาแล้วก็อัพโหลดที่พูดถึงว่าที่มันจะขึ้นนี่ไงด้านข้างนี่อัพโหลดเข้าไปให้แล้วมันก็จะไม่ตรงกับที่คนคนนี้เขาพูดหรอกแต่ว่าก็เราจะอัพโหลดอันเนี้ยแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่ก็เดี๋ยวไปเอาออกนะถ้าเราจะเพิ่มTranscript ก่อนซิงค์ให้อัตโนมัติคำถามไปว่าอะไรคะคือก็จะขึ้นมาตามเวลาที่เราเซฟใช่เพราะว่ามันเป็นเวลาอยู่แล้วคำว่าซิงค์มันไม่รู้หรอกว่ามันเราสิ่งที่เราทำมันถูกหรือไม่ถูกรู้แต่มันบอกว่าวินาทีที่0ถึงวินาทีที่10คำพูดว่าสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยมันจะขึ้นอ่ะแต่มันตรงกับวิดีโอนั้นจริงไหมระบบมันก็คงไม่ได้ตรวจดูให้แบบนั้นแต่อย่างอันเนี้ยถ้าเราลองเพลย์เนี่ยมันก็จะไฮไลท์ให้ว่าตอนนี้อยู่ที่วินาทีนี้นะตัวสีดำๆพูดซะตั้ง10วินาทีประโยคเดียวยังไม่ขึ้นประโยค2นี่ขึ้นแล้ววินาทีที่16ก็จะขึ้นพอเรากดอันนี้มันก็จะเด้งมาที่วินาทีนี้กดอันนี้ก็จะกระเด้งไปที่วินาทีที่เรามาร์คไว้แต่อันนี้มันไม่ตรงเนาะเดี๋ยวจะไปรีมูฟออกก่อนนะซึ่งมันก็จะบอกแหละว่าให้ replace โอเคคือถ้าใน YouTube วิดีโอเราทำไว้แล้วมันจะดึงของ YouTube มานะเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่ต้องทำทั้งสองส่วนทั้งแบบไปทำใน YouTube เสร็จดาวน์โหลดลงมาแล้วอัพโหลดใส่ไปในนี้อีกถ้าวิดีโออาจารย์ก็ลิงก์ไปที่ YouTube มันจะดึงมาให้นะคะแล้วมันก็จะเป็นแบบเนี้ยก็จะเป็นด้านข้างกดตรงไหนมันก็จะกระเด้งไปที่เนื้อหานั้นให้เราด้วยโอเคแล้วเราจะเพิ่มแบบช่องมันจะแบบที่บอกว่ามี handout มี transcript ใต้ค่ะมันเห็นไหมคะอาจารย์มี transcript อยู่ด้านล่างจะมีให้ลิงก์นะคะว่าไปดาวน์โหลด SRT ไฟล์แล้วก็ handout อ๋อแป๊บหนึ่งนะดาวน์โหลด transcript allow มั้ยอาจารย์จะต้องไปเซตใน setting ของวิดีโอว่าอนุญาตให้ดาวน์โหลด transcript ได้หรือเปล่าก็คืออยู่ในตรง YouTube ใช่ไหมคะหรือว่าอยู่ในหน้า อยู่ในหน้า 8x setting ในหน้า 8x setting setting advanced ใช่ค่ะแล้วถ้าอาจารย์มี handout อาจารย์ก็อัปโหลดเข้าไป handout ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้สมมุติว่าอันไหนดีโอเค
video URL upload handout transcript language ID start stop โอเคครบนี่ไงใช่ไหมก็คืออยู่ตรงนี้เข้าไปก็คือดีหน้าวิดีโอที่เราจะ edit โพสต์ลงไปว่า edit advance โอเคแล้วก็อยู่ในเนี้ย transcript allow ให้ดาวน์โหลดไหมก็เป็น true นะคะ default มันจะเป็น false มันเลยไม่เห็นแล้วก็จะต้องอัปโหลด handout ใส่เข้าไปในช่องนี้มันก็จะเป็น handout ที่ประกอบกับวิดีโอชุดนี้แล้วก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ระบบตรงนี้นะคะคือเนื่องจากว่าทางสวทช.ดูแลเรื่องของทางเทคนิคในแง่ของระบบเนาะก็จะระบบก็เพิ่งจะติดตั้งสมบูรณ์ติดตั้งเกือบสมบูรณ์เมื่อเร็วๆนี้นะคะก็อาจจะยังมีส่วนที่ทางสวทช.ยังคอนฟิกรายละเอียดบางอย่างไม่สำเร็จเช่นอาจารย์กด view live version หรือ preview ตรงเนี้ยมันสมควรจะเปิดหน้า LMS ของฝั่งผู้เรียนให้มันก็ไม่เปิดนะเพราะว่า URL link อะไรเขายังเซตไม่ถูกต้องเนาะสิ่งที่เราทำตอนนี้ก็คืออย่างที่เล่าให้ฟังนะคะจันก็เปิดหน้าต่างที่ใช้บ่อยๆไว้แล้วจันก็เข้ามาดูเอาในหน้าต่างของฝั่งผู้เรียนแยกกันละกันคือไปกดในเมนูตรงนั้นมันจะยังไม่ขึ้นเดี๋ยวเปิดตรงนี้ให้ดูละกันเมื่อกี้ว่าในส่วนของวิดีโอถ้ามี transcript ขึ้นมากับ handout ให้ดาวน์โหลดอยู่ตรงไหนถ้าเราใส่เข้าไปมันจะอยู่อย่างนี้เราสามารถดาวน์โหลดทรานสคริปต์ได้เซฟเป็นไฟล์ลงมาแล้วก็ดาวน์โหลดแฮนด์เอาท์ได้ซึ่งสมมุติแฮนด์เอาท์ก็คือเป็น PDF สไลด์ที่เราใช้ประกอบอะไรก็ว่าไปนะคะสมมุติถ้าเป็นพวกไฟล์อื่นๆที่ใช้ในบทเรียนครับ PDF PowerPoint หรือว่าอะไรเงี้ยมันรับได้หมดไหมแล้วก็ต้องไปฝากไว้ตรงไหนหรือว่าดึงมันจะดาวน์โหลดอัปโหลดทีหนึ่งได้กี่ไฟล์เนาะเคยอัปโหลดได้ทีละไฟล์นะเพราะถ้าหนึ่งวิดีโอมีแฮนด์เอาท์หนึ่งชุดก็แค่หนึ่งชุดไม่ใช่หนังวิดีโออาจจะตั้งต้องไปสับเซสชั่นอื่นๆมั้งคะในยูนิตถ้าจะเป็น PDF ใส่ไปได้เลยก็คือเข้าไปที่ไฟล์เสร็จอัปโหลดแล้วก็อัปโหลด PDF ไฟล์เราขึ้นไปนะคะเสร็จแล้วเราอยากจะให้เนื้อหาในส่วนไหนโชว์ไฟล์ PDF ของเราอาจจะต้องคือถ้าในเนื้อหาส่วนนั้นอยากจะนำเสนอด้วย PDF คือเนื้อหาแต่ละส่วนแต่ละหัวข้อแต่ละ lesson มันก็อันนี้เป็นวิดีโออันนี้เป็นแบบฝึกหัดอันนี้เป็น HTML อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็ต้องออกแบบนิดนึงเสร็จแล้วสมมติว่าไปที่เราเคยใส่ไปแล้ววิธีการใส่เราอาจจะใส่ให้เป็นลิงก์ก็ได้ค่ะคือทำเป็น HTML แล้วใส่ลิงก์เข้าไปอ๋อนี้ไม่ได้ขึ้นลิงก์ก็คือเราต้องไปอัปโหลดในไฟล์เสร็จอัปโหลดสมมุติในนี้เนาะแล้วก็ใส่เราอยากจะให้มันลิงก์ไปที่ไฟล์ PDF ที่เราอัปโหลดขึ้นไปสมมุติไฟล์ PDF ไฟล์นี้อยู่ที่ว่าเราต้องการให้มันพรีวิวออนไลน์ในนี้เลยหรือว่าให้เขาแค่ดาวน์โหลดไปเปิดในเครื่องมืออื่นๆนะคะเอกสารประกอบสมมติเราเป็นอย่างนี้เนาะเพิ่มเติมสมมติมันก็คือแฮนด์เอาท์นั่นแหละThank you.
สมมติเราจะมีเอกสารแบบนี้พอผู้ใช้เปิดอันนี้ปุ๊บมันก็จะไปเปิดหน้าต่างหากต่อไปที่เราลิงก์ไปให้สมมติอันนี้เป็น PDF ที่ถ้าเป็นวิธีแบบนี้ก็คือกดปุ๊บมันก็จะไปเปิดอีกหน้าต่างนึงให้เราเป็น PDF ไฟล์ที่เราเตรียมมาแต่ถ้าเราอยากจะให้พรีวิวในนี้เลยนะคะจริงอยู่ในเอกสารที่ทำไว้ให้แล้วแต่ว่าไม่ได้ลงรายละเอียดเพราะมันมีโค้ดบ้างอะไรบ้างคือถ้าเกิดเนื้อหาบทเรียนเราอยากจะใส่ไฟล์ PDF เข้าไปนะคะอาจารย์ไปที่ก็อัปโหลดไฟล์นั้นเข้าไปแล้วทำตามขั้นตอนตรงนี้ค่ะคือไปที่ HTML ต้องใส่โค้ดหน้าตาประมาณนี้แล้วก็ใส่ชื่อลิงก์ตามนี้โดยลิงก์ชื่อนี้ก็จะเป็นลิงก์ไปที่ไฟล์ PDF ที่เราอัปโหลดขึ้นไปแล้วแล้วมันจะวิวตัว PDF ในหน้านี้เลยสมมุติว่าทำให้ดูเนาะสมมติอยากจะใส่เพิ่มลงไปในนี้ให้มันวิวในนี้ด้วยเนี่ยค่ะก็จะขึ้นในนี้มาเลยแต่ว่าก็อาจจะต้องมาสครอลไปถ้าเอกสารมันหลายหน้าก็อ่านไปเรื่อยๆแต่มันจะสามารถพรีวิวในนี้เลยก็ได้ทั้งนี้คือรายละเอียดของจะเล่าให้ฟังนิดนึงคือ OpenEdX มันเป็นระบบที่ใหญ่มากแล้วก็มีแบบลูกเล่นค่อนข้างเยอะนะคะก็เราอาจจะลงรายวันนี้อาจจะต้องขอประทานโทษทุกท่านที่ไม่สามารถลงรายละเอียดเบื้องลึกเบื้องตื้นเบื้องหลังได้ครบทุกอนูของ OpenEdX นะคะแต่ว่าก็หวังว่าจะลงในรายละเอียดส่วนที่สำคัญที่ทำให้เราสามารถเข้าไปสร้างวิชาเพิ่มเนื้อหาทำแบบฝึกหัดจัดการเรียนการสอนออนไลน์เบื้องต้นได้นะคะในส่วนที่เป็นรายละเอียดย่อยแล้วก็ส่วนที่หลายๆท่านอาจจะยังไงวันนี้กลับไปก็คงจำได้ไม่หมดนะคะคือคงไม่ได้หวังว่าจะต้องให้ทุกคนจำได้นะคะแต่หวังว่าพอจะเข้าใจว่าอันเนี้ยทำได้แต่ในรายละเอียดว่าเอ้ยแล้วมันกดอย่างนี้ตามด้วยอย่างนั้นแล้วมันไปยังไงต่อนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องขอเป็นว่าทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในมูกวิชานี้นะคะซึ่งอยู่บนแซนด์บ็อกซ์อยู่แล้วแต่จะขออนุญาตเข้ามาทยอยเติมให้มันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าทุกท่านเข้าไปซึ่งทุกท่านจะสามารถดูวิชานี้ได้นะคะวิชานี้ชื่อวิชามูก101การพัฒนาวิชาและจัดการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบ OpenEdX นะคะทุกคนสามารถเข้าไปเรียนได้ตั้งวันเริ่มเรียนให้แล้วนะคะว่าเริ่มได้นะคะไม่งั้นตอนแรกจริงตั้งไว้ของวันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยนะคะจริงตอนนี้ตั้งไปแล้วแล้วก็พอเข้าไปเรียนรายละเอียดจะขออนุญาตทยอยทำให้มันสมบูรณ์มากที่สุดโดยเร็วที่สุดนะคะตอนนี้รายละเอียดที่สำคัญเบื้องต้นจะอยู่ในนี้แล้วระดับหนึ่งนะคะเช่นสิ่งแต่จะยังไม่ได้ใส่วิดีโอเข้าไปค่ะวิดีโออาจจะต้องใช้เวลาต่ออะไรเพิ่มเติมแต่ว่าถ้าเป็นยกตัวอย่างเช่น handout ที่เกี่ยวกับวิชานี้เนี่ยใส่ไปให้แล้วแล้วก็จะทยอยเอาทุกอย่างเอาเพิ่มเติมขึ้นไปให้เร็วที่สุดเพื่อที่ทุกท่านจะเข้ามาอ้างอิงแล้วก็ตรงไหนนึกออกนึกไม่ออกจำไม่ได้ก็มาดูจากในนี้เพิ่มเติมไปนะคะเนื้อหาบทเรียนคร่าวๆจะมีตั้งแต่introduction นะซึ่งจริงๆทุกท่านในที่นี้คงรู้เกินจาก introduction ไปอยู่แล้วนะว่า MOOC เนี่ยในมุมมองผู้เรียนมันจะมีองค์ประกอบอะไรยังไงบ้าง
เราจะสร้างมูกสำหรับเรียนคนเดียวหรือให้เพื่อนหลายๆคนมาร่วมเรียนมูกมันจะต่างกันยังไงนะคะบทที่3ก็คือกระบวนการพัฒนาออกแบบจัดการเรียนการสอนบน OpenEdX เนี่ยจะต้องมีขั้นตอนอะไรที่สำคัญบ้างนะคะแล้วก็ทางเทคนิคเกี่ยวกับการสร้างคอร์สเนี่ยก็จะมาเริ่มที่บทที่4แล้วก็คือสิ่งแวดล้อมของระบบ OpenEdX มันทำงานมีสตูดิโอนะมี LMS นะมันเชื่อมโยงกันแบบนี้นะ Account 2ส่วนจะลิงก์กันนะLMS ทำอะไรได้สตูดิโอทำอะไรได้ก็จะอยู่ในรายละเอียดของบทที่4นะคะจะสร้างบัญชีผู้ใช้เบื้องต้นสำหรับไปสร้างคอร์สก็จะอยู่ในบทที่4เหมือนกันแล้วพอเราจะเริ่มต้นสร้างวิชาสร้าง new course ขึ้นมาต้องใส่ข้อมูลอะไรข้อมูลอะไรห้ามใส่เช่นหลายคนอาจจะทดลองทำไปแล้วชื่อวิชาใส่ภาษาไทยได้ใช่ไหมข้อมูลอื่นๆอย่างมหาวิทยาลัยนเรศวรมีใครลองใส่ภาษาไทยไหมคะไม่ได้ลองเนาะแต่ว่าจริงใส่ไม่ได้เพราะมันจะเป็นถือว่าเป็นอักษรพิเศษอย่างเงี้ยคือมันจะขอให้เป็นแค่ตัวหนังสือภาษาอังกฤษเพราะมันจะใช้ชื่อโค้ดเหล่านั้นมาเป็นส่วนหนึ่งของการตั้งชื่อไฟล์ทั้งหมดในระบบที่เกี่ยวกับวิชาเรามันชื่อคอร์สรหัสวิชาชื่อสถาบันมหาวิทยาลัยเราแล้วก็คอร์สรันพวกนี้จะต้องเป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษและห้ามมีอักษรพิเศษรายละเอียดพวกนี้ก็จะอธิบายไว้แต่ที่บอกพอเราตั้งชื่อแบบนี้แล้วเราอยากจะให้ชื่อวิชาเราเป็นอีกแบบนึงก็ไปแก้ไขใน Advanced Setting ยังไงอย่างนี้นะคะแล้วก็เราจะไปแก้ไขสร้างมุกรายละเอียดวิชาใส่รูปของผู้สอนยังไง HTML ตรงนี้ต้องแก้ยังไงอะไรเงี้ยในรายละเอียดก็จะอยู่ในตัวมุกคอร์สอาจจะมีโค้ดมีคำอธิบายให้เพิ่มเติมเพราะวันนี้เราก็คงลงรายละเอียดได้ทุกรายละเอียดไม่ครบนะคะโครงสร้างวิชามีเซ็กชันสับเซ็กชันยูนิตคอมโพเนนต์แยกยังไงนะคะใส่วิดีโอยังไงสับริปเท็กซ์ทรานสคริปต์ใส่เข้าไปยังไงแอดวานซ์เซตติ้งแต่ละตัวสำคัญยังไงเลยพวกนี้นะคะลงรายละเอียดจะขออนุญาตเข้ามาอยู่ในตัวมุกตัวนี้นะคะรวมถึงการทำโจทย์ปัญหากิจกรรมต่างๆการจัดการเรียนการสอนออนไลน์จะต้องทำอะไรบ้างสุดท้ายการทดสอบจริงมีแม้กระทั่งถึงขั้นมีเช็คลิสต์นะคะว่าก่อนจะเริ่มเรียนเนี่ยรบกวนอาจารย์มาดูเช็คลิสต์ให้ครบก่อนว่าจะมีครบหรือยังถ้าอาจารย์ยังมีไม่ครบเนี่ยแปลว่าเดี๋ยวพอเริ่มเรียนไปอาจจะมีอะไรบางอย่างไม่ค่อยสมูทนะคะก็มีเช็คลิสต์ให้ว่าก่อนจะเริ่มเรียนเตรียมตัวยังไงต้องทำอะไรบ้างต้องส่งอีเมลต้อนรับหาผู้เรียนหน่อยไหมจริงๆแล้วไม่งั้นเขาก็จะลืมลองนึกถึงอาจารย์ก็ยุ่งๆนะไปลงทะเบียนเรียนออนไลน์ไว้ไม่มีใครมาตามเนี่ยหรือไม่มีใครมาคอยเตือนกระตุ้นมากกว่าไม่ได้เรียกว่าตามการบ้านก็จะลืมแล้วว่าวันนี้มีการบ้านต้องส่งพอถึงเวลาเดดไลน์จบไปหมดคอร์สก็จะเรียนไม่ผ่านเราก็จะมีขั้นตอนเล็กๆน้อยๆที่อาจจะต้องติดตามเป็นเทคนิคบ้างนะคะแล้วก็พอถึงเวลาเรียนจริงๆจะต้องทำยังไงจะลงทะเบียนผู้เรียนพอเรียนไปแล้วมีเฉลยคำตอบผิดเกิดอะไรขึ้นจะเข้ามาแก้ยังไงแล้วคะแนนที่มันถูกคำนวณไปแล้วมันจะมีผลไหมสมมุติว่ามันก็เป็นความผิดพลาดที่เราอาจจะคาดไม่ถึงแต่ถ้ามันผิดพลาดแบบนั้นไปแล้วจะทำยังไงคะการลงทะเบียนเรียนการแก้คะแนนของผู้เรียนจริงๆในนี้มีถึงขั้นการออกประกาศนียบัตรนะคะจริงๆเมื่อเช้ามีอาจารย์ถามแบบว่ามันมีเทคนิคที่ไม่แน่ใจว่าทาง TCU จะตกลงกับสวทช.ใช้เทคนิคแบบไหนก็เลยกลัวว่าแนะนำไปแล้วเดี๋ยวไม่ได้ใช้นะคะก็จะมีเรื่องของประกาศนียบัตรให้ด้วยค่ะก็เขานัดเรา 3:30 จะ4:00แล้วยังไม่มาระหว่างนี้เราคุยกันไปเรื่อยๆถามนิดนึงว่าอันนี้พอดียังไม่เห็นเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับตัวผู้เรียนแล้วว่าเราจะเห็นความก้าวหน้าของผู้เรียนตรงไหนยังไงหรือว่าเราจะไปลงทะเบียนหรือว่าลิงก์ผู้เรียนออกอะไรมั้ยเดี๋ยวจะแนะนำเบื้องต้นนะคะแต่ว่ารายละเอียดมันอาจจะเยอะจะอยู่ในบทที่10การจัดการเรื่องการลงทะเบียนแก้ไขข้อมูลผู้เรียนผลการเรียนติดตามเกรดเกิดอะไรก็อยู่ในนี้ค่ะแต่ว่าคร่าวๆทั้งหมดจะอยู่ในได้ทั้งหมดจะอยู่ใน LMS เมื่อเปิดคอร์สสอนแล้วมีคนมาเรียนแล้วสำหรับคนที่เป็นครูอาจารย์เจ้าของวิชานะคะจะเห็นว่าเมื่อเช้าเมื่อตอนช่วงบ่ายเราบอกว่าเวลา LMS เราจะมีทั้ง Staff View Student View เนาะ
ถ้าผู้เรียนเขาจะเห็นแต่เฉพาะในโหมดเขาเราลองกดดูก็ได้ถ้าเป็น student มันจะเห็นเมนูแค่นี้แต่เมื่อไหร่ก็ตามเป็น staff มีอะไรเพิ่มขึ้นมารอแป๊บเห็นเมนูนี้ไหม student ไม่มีนะเมนูนี้มีเฉพาะ instructor ซึ่งผู้สอนเท่านั้นจะมีสิทธิ์มันจะมีสถิติหรือว่าข้อมูลการจัดการอะไรบางอย่างอยู่ในนี้นะคะหลายๆอย่างจะทำได้ในนี้แต่ก็ไม่ครบทุกอย่างอย่างเช่นการจัดการเรื่องการลงทะเบียนการจัดการเรื่องเกี่ยวกับผลการเรียนเข้ามาดูผลการเรียนแต่ละคนหรือขอดาวน์โหลด Excel ไฟล์ผลการเรียนทั้งหมดทำยังไงนะคะ Data Report ประเภทต่างๆก็จะมีประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่ครบทุกมุมมองนะคะคือบางทีในฐานะผู้สอนเราก็จะอยากเห็นข้อมูลแบบเนี้ยก็อาจจะไม่ได้มีครบทุกมุมก็จะมีบางมุมที่มันมีไว้แล้วเดี๋ยวเราอาจจะลองไปรวมกันห้องโน้นแล้วอาจจะเป็นประเด็นที่เราคุยกันเพิ่มเติมในห้องโน้นด้วย